Unit 17 Networks หน่วยที่17ระบบเครือข่าย Learning Objectives วัตถุประสงค์การเรียนรู้ To understand the basic of networking เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานของระบบเครือข่าย To discuss the advantageof using network เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อดีของการใช้ระบบเครือข่าย to describe networks both in speaking and writing สามารถอธิบายระบบเครือข่ายทั้งในด้านการพูดและการเขียน to use phrasal verbs common in ICT ใช้คำกริยาที่มีสองพยางค์เกี่ยวกับ ICT เรามาเริ่มกันเลยนะครับSmall networks ระบบเครือข่ายขนาดเล็กหรือที่เรียกอีกในหนึ่งว่าระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเนื้อหานี้อยากให้พูดคุยเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้คำถามข้อที่หนึ่ง What is a computer network เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไรดูภาพด้านล่างแล้วลองนึกตามนะครับคำถามข้อที่สอง What are the benefits of using networks? ประโยชน์ของการใช้เครือข่ายมีอะไรบ้างผู้เขียนลองเขียนมาสักสองสามข้อนะครับเรื่องต่อมาที่อยากแนะนำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Networking FAQs คำถามเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ถูกถามบ่อยๆมีอะไรบ้าง A. Try to answer as many of the questions as you can ลองตอบคำถามให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำถามข้อที่หนึ่ง What does PAN stand for? คำว่า PAN ย่อมาจากคำเต็มว่าอะไรสอง What is a network protocol? โปรโตคอลของระบบเครือข่ายคืออะไรสาม How do you log on to an internet service provider or ISP จะเข้าสู่ผู้ให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือเรียกกันว่า ISP ได้อย่างไรคำถามข้อที่สี่ What equipment do you need to set up a wireless LANอุปกรณ์อะไรบ้างที่ต้องใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายแลนแบบไร้สาย 5. ข้อที่5 What are the advantages and disadvantages of wireless networks? ข้อดีและข้อเสียของเครือข่ายไร้สายมีอะไรบ้าง
เรามาต่อเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของตัวระบบเครือข่าย or networking networking FAQs How many types of network are there ระบบเครือข่ายมีกี่ประเภทอะไรบ้าง Networks are classified according to different criteria ระบบเครือข่ายถูกจัดแบ่งตามเกณฑ์ที่ต่างกันดังต่อไปนี้ Geographical area PANs หรือเรียกกันว่า Personal area networks Personal area networks typically include a laptop a mobile phone and a PDA เครือข่ายที่แบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์เช่นระบบเครือข่าย PANs หรือเรียกกันว่า Personal Area Networks เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลอันประกอบไปด้วยอุปกรณ์ดังนี้แล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือแล้วก็ PDA ระบบเครือข่ายต่อมานะครับเรียกว่าระบบ LANs หรือย่อมาจากคำว่า Local Area Networks Local Area Networks cover a building ระบบ LAN แบบ Local Area Network จะครอบคลุมอาคารสถานที่ทำงานต่อมานะครับเป็นระบบเครือข่ายแบบ MANMANs Metropolitan Area Networks cover a campus or a city ระบบเครือข่ายแบบ MANs เป็นระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมอำเภอและจังหวัดสุดท้ายระบบเครือข่ายแบบ WANs หรือ Wide Area Networks จะครอบคลุมระดับประเทศหรือระดับทวีป WANs Wide Area Networks cover a country or a continent เนื้อหาต่อมาที่อยากจะพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม Architecture In a client-server network A computer acts as a server and stores and distributes information to the other nodes or clients ในระบบเครือข่ายแบบ client-serverคอมพิวเตอร์จะทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์และจัดเก็บและแจกจ่ายข้อมูลไปยังโนดหรือคลายแอนต์อื่นๆ In a peer-to-peer network All the computers have the same capabilities that is share files and peripherals without requiring a separate server computerส่วนระบบเครือข่ายแบบ peer to peer คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความสามารถเหมือนกันคือสามารถแชร์ไฟล์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์แยกต่างหากTopology or layout ระบบเครือข่ายแบบ topology หรือแบบโครงล่าง In a bus network ในเครือข่ายระบบบัส All the computers are connected to a main cable or bus คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อกับสายหลัก
หรือเรียกกันว่าบัส Inastar Network ในระบบเครือข่าย Star All data flows through a central hub a common connection point for the devices in the network เครือข่ายประเภท Star ข้อมูลทั้งหมดจะไหลผ่านศูนย์กลางโดยศูนย์กลางเป็นจุดเชื่อมต่อร่วมกันสำหรับอุปกรณ์ต่างๆในเครือข่าย In a ring network สำหรับอุปกรณ์ในเครื่องเครือข่ายประเภทแหวนหรือ ring All devices are connected to one another in a continuous loop or ring สำหรับอุปกรณ์เครือข่าย ringอุปกรณ์ทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันในลูปที่ต่อเนื่องหรือเรียกกันว่าวงแหวนหรือลิงดูภาพทางด้านขวาประกอบเพื่อความเข้าใจนะครับเนื้อหาต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของโปรโตคอลเครือข่าย All Network ProtocolThis is a language or set of rules that computers use to communicate with each other. นี่คือภาษาหรือชุดของกฎที่คอมพิวเตอร์ใช้ในการสื่อสารร่วมกัน Networks use different protocols. ระบบเครือข่ายจะใช้โปรโตคอลที่แตกต่างกัน For instanceตัวอย่างเช่น Internet uses TCP/IP Internet ใช้โปรโตคอลที่ชื่อว่า TCP/IP